Network Today เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นออกมาเรียกร้องให้มีการใช้มาตรการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวรวมถึงการจำกัดการเข้าพื้นที่ในระหว่างฤดูปีนภูเขาไฟฟูจิหลังจากที่ปริมาณความต้องการห้องพักบนภูเขาไฟฟูจิเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าการที่เส้นทางเดินมีคนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงที่หินจะหล่นลงมาปีนี้จัดเป็นวาระครบรอบ10ปีที่ภูเขาไฟฟูจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก Network Today